เรื่องที่สามก็ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับพี่วีตอนสมัยเด็กในสมัยเรียนเนาะพี่วีไม่ว่าคุณผู้ฟังหรือว่าพี่วีเองก็น่าจะเคยผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายกันมาถูกไหมฮะครับแล้วการเข้าค่ายครับพี่วีในการที่เราไปเข้าค่ายกับกลุ่มเพื่อนเราอ่ะมันมักจะมีเพื่อนที่เป็นแนวแบบเฮลเฮลอยู่คนหรือไม่ก็สองคนที่แบบเป็นหัวโจกในการทำเรื่องไม่ดีถูกไหมทีนี้ในญี่ปุ่นมันก็มีเด็กจำพวกนี้เหมือนกันคือมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมไปอ่านมาแล้วค่อนข้างน่าสนใจมากพี่วีคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็กมัธยมต้นปีหนึ่งในโรงเรียนญี่ปุ่นให้เด็กมัธยมต้นรุ่นเนี้ยในปีนั้นนะเขาจะมีแผนกันโดยการพาเด็กนักเรียนอะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดก็คือไปเข้าค่ายกันที่ต่างจังหวัดแล้วการไปพักค้างแรมที่นี่ก็คือจะไปพักค้างแรมกันแบบเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนเลียวคังอะครับพี่วีเลียวกังเลียวกังก็คือในบ้านหลังนั้นอะมันจะมีแต่บ้านเดียวๆเลยก็คือไม่ได้แบ่งห้องไม่ได้แบ่งอะไรทั้งนั้นแล้วการนอนของเด็กกลุ่มนี้ก็คือจะต้องเอาผ้าหรือที่นอนอ่ะมาปูนอนเรียงกันเหมือนนอนในหอประชุมอ่ะครับให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยพากันไปพักแรมที่นี่ตามคุณครูไปคุณครูก็พาไปพักที่นี่ทุกอย่างก็เหมือนจะปกติไม่ได้มีอะไรก็เหมือนกับการมาเข้าค่ายกันตามปกติทีนี้พอช่วงตกกลางคืนด้วยความที่มันจะมีเด็กคนหนึ่งประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยเรามามาเข้าค่ายกันนะหาเล่นๆสนุกๆ กันดีกว่าสมมุติว่าชื่อเอตะแล้วกันไอเอตะเนี่ยก็พาบีตะมาบอกเฮ้ยบีตะกูว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเริ่มนอนกันหมดแล้วกูว่าหาอะไรเล่นกันดีกว่าวะเนี่ยกูยังไม่ง่วงเลยหาอะไรเล่นกันดีกว่าครับเฮ้ยแล้วมึงจะเล่นอะไรอ่ะออกไปดูรอบๆดิรอบๆมันมีอะไรน่าเล่นบ้างเนี่ยกูว่าที่นี่มันก็ดูหลอนๆน่ากลัวดีนะเว้ยไปดูอะไรกันไหมเผื่อเจอของดีไอ้บีตาก็เอ้ยไม่เอาอ่ะกูกลัวเออไม่มีอะไรหรอกหน้ามาๆๆมาก็จับไอ้บีตาลากออกมาข้างนอกก็มายืนอยู่บริเวณหน้าเลี้ยวขังซึ่งหน้าเลี้ยวขังครับพี่วีมันจะอยู่ติดถนนเลยแล้วที่ตรงนั้นนะด้วยความที่มันเป็นโซนต่างจังหวัดการผ่านไปผ่านมาของรถเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีด้วยความที่มันเป็นตอนหัวค่ำตอนด้วยก็จะไม่ค่อยมีรถผ่านแล้วก็บริเวณรอบๆตรงนั้นน่ะบ้านคนก็จะไม่ค่อยมีคือแบบจะอยู่เป็นย่อมๆนิดๆมีหลังสองหลังอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีให้เห็นอยู่บ้างป่าปลายไอเอตาก็เฮ้ยมันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยวะนึกว่าออกมาจะเจอของดีไม่งั้นข้างนอกไม่มีของดีกลับไปดูข้างในดิเผื่อข้างในมีของดีก็ลากไอ้บีตะเข้ามาแล้วก็มาสำรวจในเลียวกังตัวเองนึกภาพแบบเลียวกังเป็นพื้นที่โล่งๆมีแต่เพื่อนนอนเรียงกันอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนก็มองซ้ายมองขวาก็เจอแต่เพื่อนเจอแต่อะไรโล่งๆเต็มไปหมดเลยครับทีนี้ไอ้ตัวของเอตาเองเนี่ยเขาก็เลยมองขึ้นไปบนฝ้าเพดานพี่วีไอ้บีตาก็บอกไอ้เอตามึงอย่าบอกนะว่ามึงจะขึ้นไปข้างบนนั่นน่ะโอ้ยโอ้ยมันก็พูดมากไปเอาเก้าอี้มาไอ้บีตาด้วยความที่โดนหัวโจกสั่งก็ไปลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งไอ้เอตาก็ขึ้นไปบนเก้าอี้ไอ้เพื่อนก็สะกิดบอกเฮ้ยมึงไม่เอาหรอกอย่าขึ้นไปเฮ้ยอย่าขึ้นไปเลยอย่าขึ้นไปเลยลงมาอยู่ไม่ต้องยุ่งมึงอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวกูจัดการเองไอ้นี่พอขึ้นไปได้ก็แง้มฝ้าออกเอาหัวสอดขึ้นไปพี่วีเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงของดีอะไรแล้วมันก็ไปคว้าอะไรไม่รู้อย่างดึงลงมาจากเก้าอี้ปุ๊บยืนให้บีตาดูมันเป็นหุ่นฟางพี่วีหุ่นฟางที่ปั้นเป็นรูปคนเป็นรูปคนยืนกลางแขนกลางขาครับเคยเห็นแต่ว่ามันคือหุ่นฟางนะแล้วในหุ่นฟางอ่ะมันจะมีสายสินพันรอบ
แล้วตรงกลางหน้าอกอะมันก็จะมีหนังสือเป็นหนังสือเล่มเล็กๆถูกมัดติดกับหุ่นฟางด้วยแต่เอตาก็เฮ้ยมึงจับดิดูที่เขามัดอะไรไว้เนี่ยก็แกะไอ้เชือกออกม้วนออกมาหยิบหนังสือมาดูเปิดปุ๊บโอ้ยใครเขียนเนี่ยดูที่อ่านไม่รู้เรื่องเลยลายมือแย่มากเลยโอ้หนังสืออะไรก็ไม่รู้ก็โยนหนังสือลงไปกับพื้นไอ้ปีตาก็ปาบอกเฮ้ยมึงอย่าไปโยนอย่างนั้นที่ของใครเขาของผีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไปโยนอย่างนั้นได้ไงเออไม่มีอะไรหรอกไปๆเอาไปไอตัวของเอตาก็โยนหุ่นฟางออกไปข้างนอกพี่วีคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าไอตอนที่หุ่นฟางมันลอยผ่านเพื่อนที่นอนอยู่ตรงนี้ไปตอนที่หุ่นฟางมันตกลงอ่ะมันไม่ได้หน้าคว่ำแล้วมันก็ไม่ได้หงายมันตกลงแบบยืนจังก้าพี่วีเฮ้ยเดี๋ยวหล่นลงมาแล้วไปยืนตั้งอย่างนี้หรอแล้วก็กางแขนเงี้ยหรอถูกต้องฮะถูกต้องครับพี่วีเออเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยมันบังเอิญแหละมันบังเอิญแหละมึงอย่าไปคิดมากเดี๋ยวกูโยนให้ดูอีกทีนึงก็ได้กันเดินไปหยิบขึ้นมาทีนี้โยนออกไปตรงกำแพงแต่โยนไปติดกำแพงปุ๊บครับปรากฏว่าคราวนี้ไอ้หุ่นฟางก็ยืนเท้ากำแพงเลยพี่วียืนเอามือเท้ากำแพงจังก้าเหมือนเดิมไอ้บีตาก็เฮ้ยเอาไปเก็บเถอะอย่าไปเล่นเลยเอาไปเก็บที่เดิมเถอะเก็บก็ได้ก็เดินไปหยิบหุ่นฟางขึ้นมาเฮ้ยเอตามึงพันคืนด้วยดิมึงลื้อออกมามึงก็เก็บให้เหมือนเดิมเอตาก็หยิบสมุดมาเอาเชือกมาแต่ก็ไม่ได้พันเป็นพิธีดิบดีนะพี่วีก็พันแบบม้วนอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเก็บไว้ที่เดิมก็เลื่อนฝ้าปิดปุ๊บตอนนั้นในเอตาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยอยู่ว่าเราเล่นแรงเกินไปว่ะมันเป็นของเกจิอาจารย์คนไหนเขาทำอะไรกับไอ้หุ่นตัวนี้หรือเปล่าเราเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ด้วยความที่มันดึกแล้วอาก็บอกไอ้บีตาเฮ้ยแยกกันไปนอนเถอะไปแยกกันนอนเราก็อีไปเก็บแล้วตัวเองก็มันรวมตานอนรวมกับเพื่อนด้วยความที่มันดึกวีทุกคนก็นอนหลับไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับกระทั่งกลางดึกคืนนั้นตัวของบีตาเองอ่ะจู่ๆก็ได้ยินเสียงโวยวายขึ้นมาดังลั่นห้องเลยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไปอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งบีตาก็ลืมตาขึ้นมาก็เสียงมันเหมือนเสียงเพื่อนนี่หว่าเหมือนเสียงของไอ้เอตานี่หว่าครับก็หันไปมองไอเอตาเห็นอยู่ไกลๆอยู่ตรงมุมห้องนู่นเหมือนทำอะไรก็ไม่รู้เอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไปอย่ามายุ่งไม่เอาแล้วอย่ามายุ่งด้วยความที่เสียงมันดังมากคุณครูก็เปิดประตูเลื่อนเข้ามาพูดก็พากันเข้ามาเฮ้ยเอตาเป็นอะไรเอตาเอ้ยอย่ามายุ่งผวาอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้อ่ะจนคุณครูเริ่มทนไม่ได้ก็พยายามจะปลอบเอตาให้สงบสติอารมณ์แต่จนแล้วจนรอดเอตาก็ไม่ยอมสงบสติอารมณ์สักทีจนถึงขั้นรถพยาบาลน่ะต้องมาพี่วีก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลมาจอดแล้วก็มีบุรุษพยาบาลกับพยาบาลหามเปมาเลยแล้วก็พาเอตาขึ้นไปบนเปแล้วก็บอกน้องใจเย็นอะไรเงี้ยเอตาเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูไม่เอาอย่ามายุ่งผวาอยู่อย่างนั้นอ่ะไอตัวของเอตาก็ถูกหามขึ้นรถพยาบาลแล้วก็รถพยาบาลก็ขับออกไปเลยตอนนั้นคือทุกคนตกใจมากเฮ้ยเพื่อนกูเป็นอะไรวะจู่เพื่อนกูก็ผวาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นนะพี่บีหลังจากที่จบทริปการเข้าค่ายแล้วอะเอตาก็ไม่ได้มาทริปอีกเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วพอกลับมาถึงโรงเรียนอะทุกคนก็เริ่มสังเกตว่าเอตาก็ไม่ได้มาโรงเรียนจนแล้วจนรอดลองไปสืบหาดูลองไปถามครอบครัวเอตาดูเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวเอตาก็บอกว่าเอตาไปไหนก็ไม่รู้คือยังหาตัวไม่เจอเลยนะตั้งแต่ไปเข้าค่าย
เอาไม่ได้กลับมาหรอครับพี่วีแล้วทุกคนก็เลยมาคิดกันเฮ้ยแล้วเอต่ามันจะหายไปไหนวะด้วยความที่มันเป็นแค่เด็กมอต้นเองอ่ะจะบอกว่ามันหนีออกจากบ้านมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาก็เลยมาคิดกันว่าเฮ้ยเหตุการณ์นะวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปเรียกไอ้บีต่ามาสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเองเป็นอะไรว่าทําไมเพื่อนเองมีอาการแบบนี้ไอ้บีต่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะเอต่ามันขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นอะไรก็เล่าให้กับครูฟังแล้วก็เพื่อนฟังครับแล้วพอเล่ามาถึงตอนช่วงที่เอต่ามันเริ่มผวาพี่วีทุกคนก็เริ่มมาเอะใจว่าเฮ้ยแล้ววันนั้นใครเป็นคนเรียกรถพยาบาลทุกคนก็มองหน้ากันก็ถามคุณครูคุณครูเรียกหรือเปล่าคุณครูก็บอกเขาไม่ได้เรียกครับถามเพื่อนในรุ่นก็บอกเฮ้ยเขาก็ไม่ได้เรียกนะไม่มีใครเรียกครับแล้วรถพยาบาลมาได้ไงวะแล้วเชื่อไหมพี่วีคุณผู้ฟังนับตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่ว่าจะให้นักเรียนหรือว่าคุณครูบอกรูปร่างลักษณะของพยาบาลหรือว่าบุรุษพยาบาลเท่าไหร่ไม่มีใครจำภาพของบุรุษพยาบาลกับพยาบาลได้เลยสักคนเดียวแล้วรถพยาบาลคันนั้นพาเอตากไปไหนเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วมึงเป็นใครมารับเขาไปทำไมไม่มีใครแจ้งใช่ครับพี่วีเรื่องประมาณนี้เอตากไปไหนบ้านไม่ได้กลับใช่ใครก็ไม่ได้อีเรื่องนี้ฮะผมเฮ้ยผมคิดตามผมคิดไม่ออกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอตะแล้วใครเป็นคนเรียกรถพยาบาลแล้วเอตะไปเอาหุ่นฟางที่พันด้วยสายสินมาเล่นอันนี้ในมุมมองของผมนะครับพี่วีคือไอตอนที่เอตะบอกว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอ่ะนั่นหนาจะรู้หรือเปล่าว่ามันกำลังมีอะไรบางอย่างกำลังจะมารับเขาไปเหมือนเขากำลังกลัวไอ้รถพยาบาลที่กำลังจะมาหาเขาแล้วพอรถพยาบาลมารับเขาอ่ะเขาก็พยายามจะปัดป้องพยายามจะบอกว่าอย่ามายุ่งแต่ก็ไม่มีใครช่วยเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนในทริปนั้นน่ะเรียกรถพยาบาลเพื่อจะเอาไปรักษาแต่สุดท้ายรับไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หายสาบสูญไปเลยพี่วีเฮ้ยหรือไอ้หุ่นฟางนั้นจะมีส่วนเกี่ยวโยงอะไรกับรถพยาบาลที่อาจจะมีคนเห็นหรืออาจจะไม่มีคนเห็นหรือรถพยาบาลคันนี้มีอยู่จริงไหมครับหรือว่าถ้าเป็นในญี่ปุ่นเมื่อกี้ของพี่เอลี่ใช่ไหมครับที่บอกว่ามีคนพายเรือมาจากฟ้าแล้วก็มารับวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเขาอาจจะเป็นรถพยาบาลหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดาเอาไปคิดต่อกันเอานะคุณผู้ชมคุณฟังเรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่รู้สิถึงเป็นปลายเปิดผมยังคิดไม่ออกเลยว่าปลายทางของเรื่องนี้เราจะคิดออกไปเวไหนได้บ้างแต่พอเราฟังที่คุณอาร์ตพูดถึงเรื่องราวของคุณเอลี่มาเมื่อสักครู่ก็น่าคิดนะครับไม่งั้นหุ่นฟางจะถูกสะกดไว้แบบนั้นอย่างไรไว้เพื่ออะไรไว้ทำไมนะฮะโอ้โหสามเรื่องจุกๆนะฮะเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story